แห้งบ่แห้งก็เปิดไว้โลดสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนครับผมมื้อนี้ผมพอน้อยซอยเดือมาไปว่านเหี้ยผู้เดียวครับแต่บ่ได้เอากล่องไปนําแม่ปางเราก็อันเหี้ยบ่ค่อยดีเลยดีกล้าลุงน้องหลานกับใครจักท่านดีครับบ่หลานไปแล้วจักไปสายไปนะบ่ไปหน้าบ่มื้อนี้ไปไถนาซอยพ่อบ่เดี๋ยวเทปาพี่น้องเบิ่งกันเด้อบาดมื้อนี้หมามันคักบ่เฒ่าห่วยว่ามันไข่ก็ซุมื้อยันแล้วครับพี่น้องพุ่นน่ะปลาประเทศปลาปีได้ครับมื้อนี้เจ้าว่านแห่บ่ท่านว่านแห่แล้วถือบ้านละ7 8ตัว10ตัวมันเอ้ยอันนั้นมันเฮือนเฮือนเผามันเฮือนเผาง่อมพุ่นไปหาน้ําบ่ไทเพิ่นว่ามันง่อมอย่างมื้อเช้าน้ํากับประมาณเพียงหน้าขานี่เพิ่นไปหาน้ําบ่นี่มีใดและใดแต่อันอายเสื้อด่างไว้เพิ่นก็มีเฮือนได้มายามเพิ่นยังลกยาเขากุ๊บถีบอยู่บ่แต่คนสิได้ว่าได้เนาะนั้นละแบ่งไปเฮาเพิ่นปิงเพิ่นต้มซั่นเนาะสินานมาแท้สนอทาอยู่จังถึงกับเก็บง่ายลกยาเขาอยู่ใกล้ๆพุ่นก็เลยมีที่ห้องมางมแหนําก็หน่อยมันเด้อพี่น้องงามบ่ครับพี่น้องปลาสูตรใหญ่ก็ได้อยู่ได้ตัวนึงสิเลยสิเลยเดี๋ยวยกมาพี่ก่อนพุ่นบ่ได้เอากล่องไปนํามื้อนี้ปลาสูตรใหญ่ไปติดอันนั้นติดด่างทีสิเลยเนาะอันนี้กระทงบักฮวงพี่น้องนี่ๆๆพุ่นน่ะปลาสูตรก็ได้ลืมบ่ฮงพุ่นน่ะปลาปีอยากตําว่าไปตําเด้อมีตําแม่งามๆเด้ครับพุ่นมื้อนี้แม่ปางเอ็กโปจําวินพุ่นล่ะกลัวอย่างเดียววันนี้ม่วงครับวันนี้บ่เบิ่งม่วงเอาไปให้น้องอาชินอยู่เด้อเฒ่าเดี๋ยวข่อยเอาไปส่งให้น้องอาชินปิ้งอือให้บ้านได้กินได้กินเอาอยู่ในม่วงก็บ่ทันได้โฟดพี่น้องเอ้ยนี่ด่าง3เส้น5ครับเดี๋ยวมาห้อยพี่กันเด้ออันนั้นอันนั้นมีโอ้หอยทีละยังละปดได้ลิ้นละห้องนี่ลกแหนเขาบ่ลุงพยายามหมอกจะมาโอ้สูบน้ำเสือเขาใครอยู่ลุงบ่อื่นน้ำจูมน่ะกินซ่วงซ่วงนี่พี่น้องเอ้ยพอหน่อยไปคนเดียวก็เป็นสิแล้วพี่น้องรู้สึกว่าไข่แน่อยู่ครับมันไข่ก็ซุ้มมือครับไข่ก็ซุ้มเดี๋ยวนะพอน้อยหอยดังดีๆกันมันคักแต่ว่าได้หอดปลากระแยงใหญ่ได้มื้อนี้นี่ล่ะพอดีตัวเฒ่าเฮาก็ได้ปิ้งได้แกงอ้อเอ๊ะเฒ่ามาแยงคือรูปปลาสะแยงใหญ่นี่แยงพี่น้องดูครับตัวปลาจะแยงนี่มันธรรมดาเด้ครับปลากระแยงโคพุ่นว่าปลากระแยงโคฮะบัดนี้พอน้อยก็ละปดปลาซะก่อนพอบูคือตัวงามใช่ปะห้องน้ำน้ำมาจับกันหลายครับพี่น้องเอามาเขาเอาเขาห่มไว้ซะก่อนเถาตัวนั้นบอกเอาขั้นสั่นเจ้ามาอันนี้ซะก่อนเดี๋ยวขอดีจับไปให้หลานบอกเอาไปให้หลานเลี้ยงก่อนบอกเออเอาไปให้หลานเที่ยลูกลูกของลูกล้ำครับน้องอาชินลูกของไอบี้น้องแคร์นี่ได้เอาไปให้หลานกินจักเถอะสนับสนุนเอามาหลานกินเป็นละง่ายแล้วพอล้ำพอหักก็ไปเฮ็ดซุ้มพี่น้องกินน้ำในบ้านแน่ครับอู้ปลากระเนียงพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับมื้อนี้ถือว่าหมานอยู่สุดยอดเลยพอน้อยกะละปดปลาหาแนวมาปดปลาก่อนเดี๋ยวสิเอาใส่อันเอาถุงใส่อะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเอาไปส่งให้หลานก่อนพี่น้องเอ้ยไปบักลาปิ้งนะเออเอาถุงมาเสิร์ฟไปให้หลานน้อยปิ้งจะอ่อนตัวปลาป่ะครับพี่น้องลูกเขยลูกสาวกะเมื่อหานพอรุ่นแม่ตู้ครับเพิ่นเมื่อยามย่าครับผมเอาแนวกินเมื่อส่งก็เลยไม่ได้ผู้ไปไทยทำเพิ่อครับมื้อนี้ก็ขอโทษหลายๆเด้อครับพอน้อยก็ใจมันอย่าไทยทำเพิ่อเบิ่งได้ตอนที่หาอยู่นะปะถึงว่านแหจักละถือกล้องวิธีเลื้อสนพอน้อยก็จนปัญญาครับก็เลยว่านอยู่ผู้เดียวล่ะครับเพราะว่าช่วงนี้มันฮ้อนเอาอย่างมื้อเช้ามาป่ามันละเงินเผามันง่อมผู้ไทยเพิ่นว่าป่าง่อมพอสายๆจังหน่อยแล้วมันก็เฮไปครับมันละได้แต่ช่วงตี5มาหา7โมงครับโอ้ถือว่ามันเติบอยู่ได้เนาะครับพี่น้องโอ้มีได้เปิดไฟตอนนี้โตป่าเดี๋ยวแล้วบ่ท้าโอ้ยังมีได้เท่าเอ้ยพุ่นน่ะห่วยเป็นนั่นแล้วเด้อยังเป็ด10พุ่นละพุ่นน่ะส้มโพดใดก็ได้อันนี้ปลาม่องพี่น้องปลาด่างพี่น้องปลาด่าง3เส้น5ครับมีแต่ปลาตัวงามเด้ปลาคุยล่ามีแต่แม่งามๆแต่ปิงแสบบ่ครับพี่น้องมาเด้อครับมากินปิงปลาน้ำน้อยโอ้คือละ1บ่เท่ามัน
มือแรงถิ่นมือแรงแล้วเนาะมือแรงกันนี่ก็ซอบละเอียดแล้วซอบละโคแล้วนี่ก็ละสวยแล้วครับช่องเบิ่งมันละมันบ่ได้เร็วง่ายเด้เพราะว่าลูกสาวลูกเขยมีอยู่มื้อนี้น้องจอมกับไปหน้านี่ได้ผู้เอ็ดซอยเอากับแม่ปาง2คนนี่แหละครับช่องเถาปลุ่มปลุ่มอยู่แหละพี่น้องมื้อเช้าก็บ่ได้ออกไปน้ําผมครับไปลุยขี้ตมมาแล้วๆจังไปหาอาบจังมาคั่วซอยกันบ่ได้จักน้ํามาจับลุยได้ละเซานี่เดี๋ยวปวดแล้วพละจังเราไปโคนำนั่นแหละเอาปลาไปโคท่ารถเถาบรรยากาศก็โอ้มีท่านโคแล้วละปวดทำมันแล้วก่อนดิปวดทำมันแล้วทุกคนพอกระเทือนละนั่นจังเข้าไปคั่วไว้หมดแรงกันหนึ่งโอ้ปลาบูปลาบูก็ถือ3.5สวยทีน้องตัวทบละเฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่เฒ่าบ่เท่าจังเลยปลาบูตัวนึงครับพี่น้องกําลังปลดออกครับตัวบักงามเลยเด้เอ้าวันนี้เราไปตั้งครับพี่น้องเบิ่งว่ามื้อนี้พอน้อยหมานได้จักโลเนาะนี่เอาไปรวมหมานที่สุดในรอบปีมันมื้อนี้บ่เฒ่าว้าก็มีแน่มื้อหน้าอาจละหมานตัวนี้แต่สําหรับอันนี้คือหลังว่ามื้อนี้ละสุดยอดข้าวน้ํามันออกซะก่อนโอ้ข้าวใส่ร่วมกันบ่เออเอารวมลงกะละมังนี่ล่ะเปิดไฟนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปิดเธอได้เปิดละนี่เป็นภาพสวยงามเอามาเศร้าเดี๋ยวขออนุญาตเล่งไฟเธอก่อนเด้อเล่งแล้วใช่แม่นบ่ยัดภาพมีสวยงามสันเด้อสวยคักคนนะบ่เดี๋ยวเอาจบมาข้างนี้ก่อนเด้อ2โมงกว่าแล้วมันเลยสวยละเพียงหน่อยเออสวยก็อดเอาคนปากกระแยงแต่นี้มันธรรมดาเด้ครับพี่น้องแม่บักใหญ่นี่ก็ปลาตัวโตๆด้วยน้องนี่เนาะสุดยอดเลยล่ะครับพี่น้องได้ปลาใหญ่ๆก็จะอ้างพี่น้องจังน้อยอยู่เด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินปิ้งปลาเปียเด้อนะมีแต่แม่งครับเดี๋ยวจะสร้างมาสร้างให้เบิ่งเด้อครับพี่น้องบัดนี้ว่าจะพักแล้วดูอยู่ดูไปถ่ายทําให้เบิ่งสวนบ้านเฮ็ดอื่นมันติดขึ้นอีกว่านอนต้องเบิ่งเนาะเตียงเนาะถ้าเบิ่งมืออื่นพอละมันละเฮือนเฮือนมีเฮือนกับเบาะเฮือนมีชื่อละตรงตรงปะตรงนี่เราเนาะเนี่ยงพี่น้องเนี่ยเดียวเนี่ยเดียวตรงมันดีโอเควันนี้ละสั่งเขาเบิ่งเด้อครับว่าละได้จักโลวันนี้หมานแต่ไม่ได้ถ่ายทำตอนไปหาจักโลเลยครับ10กิโลครึ่งโอ้มีถึง10กิโล2ขีด3ขีด3ขีดบ่ครับกะละมังประมาณครึ่งโลได้อยู่ตัวเนาะโอ้เอาได้10กิโลเก้าโลกว่าอยู่สันครับมื้อนี้ถือว่าหมานพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับในการเดี๋ยวแม่ปางถือไปคั่วก่อนเด้อบ่ทันอยู่พี่น้องไปไปลำหน้าบ่ได้แล้วมื้อนี้ตายไปอย่าทำเล่นเด้อร้านสิไปดำหน้าพี่น้องแม่ปางว่าถือออกไปถอนกาซอยผู้ซอยคือสิบ่ได้ไปดอกมื้อนี้คงสิเป็นหมู่อื่นพุ่นแล้วเนาะเฒ่าบัดนี้ก็มาเบิ่งแม่ปางโอ้ปลาเด้อครับพี่น้องกำลังเซาะเก็บปลาครับผมปลาเป๋มีแต่แม่งามๆเซาะเก็บเรียบร้อยเพิ่นก็จังละแพร่ครับแพร่แล้วก็ละเอิบไว้ท่านึงถ้าปิ้งกินครับกันละปันเถอะพี่น้องกินแน่หันจะเอาไปส่งให้น้องอาชินบ่วังกาเดี๋ยวกับเราเพื่อนน้องผู้เป็นกระเทยปีงแน่ครับจักหน่อยเฮ็ดโคแล้วพุ่นล่ะแล้วแบ่งไว้อยู่น้องจอมตากล้องถ้าเอาปลาเอื้อบแล้วเพิ่นไปหน้าถ้าเราไปตอนนี้ก็จักละไว้สิเริ่มละเนาครับพี่น้องกับพ่อเพิ่นออกเฮ็ดหน้าครับทรงนี้เมื่อวานเมื่อก่อนเพิ่นผัดไข่แน่ครับไปหานํามีได้จักหน่อยเพิ่นผัดละเปิดเทอมแล้วสนุกจักหน่อยก็ถึงบ่ค่อยเห็นน้องจอมเด้อพี่น้องจะอ่อนตัวปลาพี่น้องเอ้ยคนน่ะสอกเก็ดเอาแล้วนอนคุ้มคุ้มดึมเนี่ยน้ำใจน้ำเก่ามันสอกเก็ดก็ได้พวกเนี่ยมันแห้งก่อนบ่เท่าเดี๋ยวตักน้ำมาเสิร์ฟกันเด้อครับพี่น้องโอ้ตอนนี้ก็แม่ปางเพิ่นก็โคปลาค้อนไปทางจะแล้วแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามีท่านได้แพร่ก็ดอได้คนน่ะครับขอดเก็ดไว้ไปเสิร์ฟกะละมังเขียวน้อยไว้เต็มอะหยะอยู่แต่ว่าพอน้อยกับเพิ่งแพร่ได้จักตัวดอก7 8ตัวครับอยู่คนละครับอยู่มอวางก็เลยมาแหงพิธีเอ็ดโคปลาพี่น้องเบิ่งนําครับโอ้ปลาขุยหลามีแต่แม่งามๆปิ้งกับตําโทสุดยอดเด้อครับแต่ว่าอันนี้มันละได้ตะแห้งล่ะครับ
ครับพี่น้องเราพามาเบิ่งแม่ปางมักป่าครับบัดนี้โอ้ยมืดจังหน่อยครับเดี๋ยวเขาแยบกับพี่น้องมึงจังหน่อยกันนะมีแต่แม่ใหญ่ๆงามเด้อครับอันนี้ละกิดป่าแดดเดียวไว้ท่านึงท่าปิงครับผมถ้าอยู่ถ้ากินครับยามีได้ครับก็เราไปส่งคุณยายนำมาจำทองคุณยายจะเฮิดหลานเจี๊ยบไอ้น้องจอเมาไปไว้เสือกูเย็นไว้ท่าพ่อท่าแม่เอ็ดกินนำเด้อสันถ้ามันไปเห็นแดดไปบัวขาวเนาะเอาไปนั่งนุดมันมีได้เวลาไปมื้อนี้ผันเราได้ไปส่งกับเขาเฮือน้องครับน้องผู้เป็นกระเทยเพื่อนเอ็ดกับเขารับจ้างไปส่งเทศบาลครับกระเทยเรากับเป็นกระเทยอีนี้เนาะลูกครึ่งคุณนะนี่จะตัวงามๆเลยครับแล้วก็สื่อถังน้ำแข็งไว้ทาเพื่อนทะเลเอาไปส่งไปส่งเฮือน้องเฮือจุ่มน้องสุบไม้กินน้ำครับครับอยู่ถังน้ำแข็งสละเก็บไว้ครับปันไม่เยอะได้กินครับมาหุ่งก็โอ้ยคันอย่าได้ไปตำเอาเด้อพี่น้องเพื่อนนะอันลูกสาวสั่งซื้อจะบ้านจำทองสวนพี่น้องทางแก้งนางลงมาเอ็ดไว้นั่นละว่าเราไปฟ้าเพราะรุ่นแม่ตู้ผัดได้ป่าได้เผื่อเลยแล้วผัดลืมมาหุ่งเพื่อนไปฮอดทวัดดินแดงจังคืดเพราะโอ้ยมีได้ละลูกเอ้ยสนอแทนคืนมากกะไก่เอารอบหน้าเพื่อนละครับโค่มีทันได้แล้วได้ครับป่าแต่พอน้อยก็ไปโค่ป่าต่อครับอันนี้มาถ่ายทำตอนนั้นแม่ปางเพิ่นเอาป่าใหญ่มามักก่อนถ้าสายไหลมันย่ามันเนื้อมันจืดมันเก่าครับพอเอาเพลแล้วก็เอิบไปนำครับครับพี่น้องพอน้อยว่าเรามาพิกป่าครับตะป่าไว้แต่ถึงเขาลงมาตะสังกะสีครับครับมองตะก็ได้ครับตะไว้หลังมองอันดังไฟนึงเขานี่แหละครับอ้อยกำลังโยกลงมาครับได้4กระดงครับพี่น้องแต่ก็พลิกไปแล้วล่ะ2ดงครับนี่สุ่มตัวน้อยนี่ครับตัวน้อยมันแห้งก่อนครับก็เลยพลิกด้านแล้วครับงามบ่ครับน้องไปตะปิงแซ่บบ่ปิงก็ได้1ก็ได้เด้อครับป่าแดดเดียวครับมีแต่ตัวงามๆนี่ครับผมตาขาวปีปลาสูตรครับพอน้อยก็ไปหว่านแหครับเมื่อเช้านี่ก็พอดีได้มาตาแห้งนี่แหละครับแม่ปางเปิ้นโคเอิบมักเรียบร้อยแล้วก็เอาตะครับตะได้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วครับเดี๋ยวพอน้อยละพริกป่ากันเด้อครับบัดนี้พริกป่าเสือแดดก่อนครับนี่พริกกับพริกง่ายๆนึงแล้วครับนะครับปีนไว้หล่นนะครับพอดีแดดได้ตะป่าครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับแฟนครับทุกมองทุกบอลครับผมเดี๋ยวปีนป่ากันมาเด้อครับป่าแห้งครับพาพี่น้องชมบรรยากาศจักหน่อยครับผมโอ้มื้อนี้สายเติบแล้วประมาณ2โมงกว่าแล้วครับนี่พอน้อยกับท่านได้กินข้าวเช้าอยู่ครับเดี๋ยวเฮิดใหญ่ปางโคป่าแล้วก่อนครับพี่น้องบรรยากาศดีครับยามมื้อเช้าแดดแอมแซมแต่ว่าฝนมีตกหลายมื้อเด้ครับเป็นอาทิตย์แล้วครับนี่อินทผลัมเคยจะสุกไปน้อนี่พอน้อยห่อไปนี่โอ้มื้อนี้เปิดสีแดงๆแน่แล้วเด้ครับพี่น้องเคยแล้วล่ะเคยจะพบกินแล้วล่ะครับพี่น้องแต่นี่ก็กินได้แน่แล้วล่ะครับนี่เปลือกมันเริ่มเหลืองเริ่มแดงแล้วครับอ๋อแดงอ๋อเหลืองๆแค่น้อยแต่ว่าแสงนี่ก็เออพี่น้องปิดซิมไปได้เลยครับผมนี่ก็ยังหลายเติบอยู่ได้ครับพี่น้องมาเห็นก็โอ้มาไปเลยเพราะว่าก็เลยบอกเพิ่นมาซิมเบิ่งครับแต่เพิ่นก็ว่ามันมีทันที่แก่คักมันจะเอาฟาดๆอยู่ซั่นนี่ก็โซนพักครับผมพืชผักสวนโคครับพาพี่น้องชมบรรยากาศเด้อสวนผักมาบูบผักใส่แมงกัดแน่แล้วล่ะครับนี่ไปเลยยายโอ้ยบังเนี่ยต้นมะฮุ่งก็ได้ระเด็ดสีดน้ำหดอยู่มันแห้งมันแรงแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเอาน้ำมาสีดซะก่อนลูกสาวมีอยู่มีได้ผูกหดเธอเมื่อวานนี่เพิ่นหดเธออยู่ครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมครับเสาร์นี้ออกไปหาอยู่หากินกับหมานพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับไปว่านแหครับผมว่านแหกับเสือด่างไว้2เส้นครับ2ผืนครับผมด่าง3เส้น5ครับกับหมานพอได้อยู่ได้กินนี่ครับพอน้อยกับท่านได้อาบพอน้ำอยู่ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผม